เชื่อว่าถ้าเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีความกลัวเงินขึ้นมาบ้างแหละถึงแม้ว่าเงินนะครับจะเป็นสิ่งที่เราใช้กันแทบทุกวันเลยแต่ว่ามันก็ยังมีหลายๆสิ่งนะครับที่เรายังไม่รู้แล้วมันก็สามารถทำให้เราทึ่งได้รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับก็จะมากับเรื่องราวของเงินตราสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขสมหรือว่าทุกข์ระทมสำหรับหลายๆคนนะครับถ้าอยากรู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับอันดับ10ธนบัตรไม่ได้ทำมาจากกระดาษถึงแม้จะมีคำเรียกนะครับว่าเงินกระดาษแต่รู้หรือไม่ครับว่าธนบัตรที่เราใช้กันทุกวันนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องโค่นต้นไม้สักต้นมาเพื่อทำมาเลยนะอันที่จริงจะเรียกว่าเงินผ้าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเกือบทุกธนบัตรที่มีบนโลกนะครับมันก็ทำมาจากเส้นใยของฝ้ายผสมกับลินินซึ่งจะมีอัตราส่วนอยู่ประมาณ1ต่อ3ครับแต่ถ้าว่าธนบัตรที่เราใช้กันในประเทศไทยนะครับมันจะทำมาจากเส้นใยของผ้าฝ้ายล้วนๆเลย ก็เลยทำให้แบงก์ของไทยนะครับเป็นหนึ่งในแบงก์ที่แบบแทบจะทนทานมากที่สุดในโลกเลยแหละคือถึงแม้ว่าเราจะเผลอลืมลงไปในเครื่องซักผ้านะครับมันก็ยังจะสามารถกู้ชีพเอาขึ้นมาได้ซึ่งถ้าเทียบกับแบงก์ของประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศจีนตอนที่แอดเคยไปเรียนอยู่เนี่ยนะฮะคือเผลอลืมเอาแบงก์ออกก่อนซักผ้าเท่านั้นแหละเศร้าเลยเหี่ยวแห้งเน่าเป็นแบงก์กงเต็กกันเลยทีเดียวคือมูลค่าของแบงก์มันน่าจะเหลือเป็นศูนย์แล้วอะแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าบนโลกเราเนี่ยนะครับก็มีแบงก์ที่มีค่าเป็นศูนย์อยู่จริงๆนะซึ่งเป็นแบงก์ของประเทศอินเดียครับแล้วรู้กันหรือไม่ครับว่ามันใช้เอาไว้ทำอะไรกันก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาบอกดูได้นะครับก่อนที่จะไปฟังคำตอบกันในคลิปนี้แต่ห้ามแอบฟังก่อนนะอันดับ9สิ่งน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในธนบัตรธนบัตรนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในวัตกรรมของมนุษย์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกเลยนะนอกจากนั้นนะครับบนธนบัตรเนี่ยมันก็ยังเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของอะไรบางอย่างอยู่ลองคิดดูนะครับว่าในวันหนึ่งเนี่ยแบงค์หนึ่งใบนะครับมันจะสามารถท่องเที่ยวไปได้ไกลขนาดไหนคือจะมีกี่มือที่มาแตะมันแล้วแต่ละมือเนี่ยก็ไม่รู้ไปแตะอะไรมาบ้างคือพูดง่ายๆคือแบงค์แต่ละใบนี่ก็จะเหมือนกับฟองน้ำที่ได้ไปดูดเอาสารพันเชื้อโรคมาจากทุกคนเนี่ยแหละครับคือเขาเคยมีการนำเอาธนบัตรหลายๆใบจากหลายๆที่ทั่วโลกมาวิจัยนะครับก็พบว่าบนแบงก์แต่ละใบเนี่ยมีเชื้อโรคเฉลี่ยอยู่ 26,000 ชนิดเลยทีเดียวคือถ้าจะให้เห็นภาพมันจะสกปรกมากกว่าส้วมที่เราได้ใช้กันในบ้านนี่ครับความร้ายแรงของเจ้าพวกเชื้อโรคพวกนี้นะครับก็อย่างเช่นเชื้อตัวนึงที่มีชื่อว่าสแตปมันก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองทางผิวหนังครับหรือว่าบางเชื้อเนี่ยก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราต่ำลงจนส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยมีโรคภัยอะไรนานามาเยือนเรานอกจากนั้นก็ยังมีครีฮะก็คือเศษของสิ่งซากปฏิกูลของคนที่ไปทำธุระเสร็จแล้วไม่ได้ล้างมืออะไรมาอีกนี่แหละฮะดังนั้นนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินอะไรมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปล้างมือก่อนจะกินของพวกนั้นด้วยนะไม่งั้นนะครับเราอาจจะได้แบบผงช็อกโกแลตแห้งๆมาโปรยบนของกินเราก็ได้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องต้นกำเนิดของเงินกันหน่อยดีกว่าอันดับ8ต้นกำเนิดของเงินเมื่อพูดถึงเงินนะครับหลายๆคนก็คงจะนึกถึงเหรียญแบงก์การ์ดพลาสติกหรือว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเป็นเงินดิจิตอลนะแต่รู้หรือไม่ครับว่าก่อนหน้าที่พวกเขาจะมีอะไรแบบนี้เนี่ยคนโบราณเขาทำยังไงกันเขาใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์เลยนะครับผู้คนเนี่ยเขาก็จะแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งของครับอย่างเช่นแอดเป็นชาวประมงเนี่ยแอดก็มีปลาใช่ไหมแต่ว่าไม่มีข้าวที่จะกินคู่กับปลาก็เลยต้องเอาปลาเนี่ยไปแลกกับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะมีอาชีพเป็นชาวนาแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกินปลาสิ่งที่แอดมีอยู่เนี่ยก็จะไร้ค่าไปเลยแอดต้องแบบกินปลาคู่กับแกลบก็ได้ดังนั้นนะครับมนุษย์เราเนี่ยก็จึงจำเป็นจะต้องหาไอเทมชนิดหนึ่งขึ้นมาที่ทุกคนเนี่ยจะอยากได้เหมือนกันมาทำเป็นเหมือนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งมันก็ยังจะไม่ใช่เหรียญอะไรในทีเดียวนะในตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้ใช้สิ่งมีชีวิตในการทำการแลกเปลี่ยนกันครับอย่างเช่นพวกช้างม้าวัวควายอูฐแพะแกะเกาอะไรพวกนี้นะครับแต่ปัญหามันก็มีอยู่นะครับคือไอสัตว์พวกนี้เนี่ยมันสามารถตายได้แล้วกว่าจะพกมันไปแต่ละตัวเนี่ยน้ำหนักมันก็ใช่ว่าเล่นคือถ้าเพื่อนๆบอกว่าจะขายข้าวแอดด้วยราคาควาย12ตัวคิดสภาพแอดต้องจูงบักถุย12ตัวจากบ้านเพื่อเอาไปแลกข้าวสารแห้งตายก่อนได้กินข้าวพอดีมันก็เลยได้เกิดการวิวัฒนาการต่อมาครับก็คืออันดับ7ไอเทมที่มีน้ำหนักเบากว่าหลังจากที่จะต้องจูงควายไปเป็น10ตัวเพื่อที่จะเอาไปแลกของอย่างหนึ่งนะครับเขาก็ได้มีการคิดกันว่ามันน่าจะหาอะไรที่สามารถพกพาไปไหนได้สะดวกนะอย่างเช่นเงินทองลูกปัดหัวธนูมีดหินมีค่าหรือว่าของกินอย่างอื่นอย่างเช่นพวกชาชีสเหล้าพริกไทยเกลือกัญชาเนี่ยยังมีเลยนะฮะแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่เป็นที่ฮิตที่สุดแล้วเราก็คงจะเคยได้ยินกันนะครับก็คือหอยเบี้ยฮะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครคิดเหมือนแอดตอนเด็กๆหรือเปล่าคือถ้าแบบถ้าแค่เอาหอยมาแลกเป็นเงินใช่ไหมวันๆแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไปอยู่ที่ชายหาดแล้วก็เก็บหอยมาแลกก็รวยแล้วสิซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้หอยที่เขาใช้แลกกันเนี่ยมันไม่ใช่หอยไก่กาอะไรธรรมดานะคือมันจะเป็นหอยแบบพิเศษครับที่ต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะหามันได้ซึ่งหนึ่งในวิธีการโบราณเวลาเขาจะหาหอยพวกนี้นะครับเขาจะเอาพวกต้นมะพร้าวเนี่ยตัดเสร็จแล้วก็ปักลงไปในน้ำทะเลเลยครับเสร็จแล้วก็รอประมาณ 4-5 เดือนพวกหอยพวกนี้นะครับมันก็จะมาดูจุ๊บๆๆติดกันตามต้นไม้พอได้หอยมาแล้วนะครับมันก็ยังไม่ได้เอาไปใช้ได้เลยนะก็ต้องเอามาฝังดินอีกเป็นปีๆครับ
เพื่อรอให้เนื้อหอยที่มันอยู่ในตัวหอยเนี่ยมันแห้งไปจนหมดจึงถึงจะขุดมาใช้เป็นเบี้ยได้ฮะก็คงพอจะเข้าใจแล้วนะฮะว่าการหามาได้เนี่ยมันลำบากขนาดไหนและด้วยความที่มันลำบากขนาดนี้นี่เองนะครับผู้คนเนี่ยเขาก็เลยได้คิดค้นเหรียญขึ้นมาใช้กันครับแต่ว่ามันก็ยังมีน้ำหนักมากอยู่ดีหลังจากนั้นนะครับจากเหรียญเนี่ยมันก็เลยพัฒนากลายมาเป็นแบงค์ซึ่งหนึ่งในชนชาติแรกๆที่ได้คิดมันขึ้นมาก็คือพี่จีนของเรานี่เองครับจากการทดลองผิดๆถูกๆตอนแรกเนี่ยเขาก็ใช้แบบแผ่นหนังแล้วก็เขียนอะไรลงไปก่อนแล้วมันก็ค่อยๆได้พัฒนากลายมาเป็นกระดาษครับก่อนที่ต่อมาความขี้เกียจของมนุษย์เนี่ยจะทำให้แบงค์กระดาษเนี่ยกลายเป็นการ์ดพลาสติกแล้วก็เป็นเงินดิจิตอลแบบในทุกวันนี้ครับซึ่งการพัฒนาเหล่านี้นะครับจะเรียกว่ามันเป็นข้อดีจากการที่มนุษย์เรามีความขี้เกียจจะได้ไหมเนี่ยอันดับ6ซูเปอร์ดอลลาร์นี่ก็เป็นชื่อที่ทางสหรัฐนะครับเขาได้ให้กับแบงค์ดอลลาร์ที่ผลิตมาจากทางเกาหลีเหนือครับหลายๆคนอาจจะงงว่าแบบเกาหลีเหนือจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นก็เพราะว่าเกาหลีเหนือนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่แบบผลิตแบงค์ปลอมสหรัฐได้เยอะที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาผลิตออกมาได้แบบเนียนมากจนหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถตรวจจับได้เลยคือเรียกว่าแบงค์ปลอมเกรด A อ่ะและนั่นเองครับก็เลยเป็นสาเหตุฮะที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาเรียกแบงค์ปลอมของเกาหลีเหนือว่าซูเปอร์ดอลลาร์คือเป็นเหมือนแนวจิกัดเล็กๆนั่นแหละอันดับ5ค่าที่มีมากกว่าเหรียญสตางค์ถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเหรียญสตางค์เป็นแค่เศษเงินไร้ค่านะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าการที่จะผลิตเหรียญสตางค์ได้ขึ้นมา1เหรียญเนี่ยมันได้ใช้เงินไปมากกว่าจำนวน1สตางค์อีกและด้วยความที่ว่ามันเปลืองขนาดนี้เองนะครับก็เลยทำให้บางประเทศอย่างเช่นประเทศแคนาดาเนี่ยเขาล้มเลิกการผลิตเหรียญสตางค์ไปเลยอันดับ4สัญลักษณ์ดอลลาร์ลึกลับหนึ่งในสัญลักษณ์การเงินที่ฮิตที่สุดในโลกนะครับก็คงจะไม่พ้นกับตัว S แล้วก็มีขีดนะฮะที่หลักๆแล้วเนี่ยมันจะหมายถึงสัญลักษณ์ดอลลาร์แต่ว่าน้อยคนนะครับจะรู้ว่านอกจากมันจะเป็นสกุลเงินของสหรัฐแล้วเนี่ยจนตัว S ขีดนะครับมันก็ยังได้ไปโผล่กับสกุลเงินอีกหลายๆสกุลด้วยอย่างเช่นดอลลาร์แคนาดาดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์สิงคโปร์ดอลลาร์ฮ่องกงไปถึงแบบเงินเปโซเม็กซิโกหรือว่าเงินเฮียลของบราซิลเรียกได้ว่าแบบใช้กันเกลื่อนจนกระทั่งมันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เราสื่อถึงเรื่องเงินทองกันไปแล้วนะฮะคือถึงแม้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนหรือว่าแอดเองเนี่ยจะไม่เคยแตะดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้ในการ์ตูนหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันต้องการจะสื่ออะไรที่เกี่ยวกับเงินพอจะเข้าใจไหมฮะแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าไอ้เจ้าสัญลักษณ์ที่มีตัว S ขีดนี้เนี่ยมันมีที่มาตั้งแต่เมื่อใดใครเป็นคนเริ่มคิดค้นมันขึ้นมาก็มีหลักฐานการสันนิษฐานไปนานาต่างๆเลยฮะแต่ทฤษฎีที่ว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือย้อนกลับไปในตอนที่ประเทศอเมริกานะครับเขาได้สลัดตนเองเป็นเอกราชออกมาจากการปกครองของอังกฤษครับแล้วก็เริ่มหาแนวทางของตนเองก็เลยมีการถกเถียงกันครับว่าสมัยนั้นเนี่ยจะใช้เงินอะไรดีพวกเขานะครับก็เลยได้เลือกใช้เงินเปโซของชาวสเปนครับเป็นทางเลือกในการทำมาค้าขายซึ่งสัญลักษณ์ของตัวเงินเนี่ยก็จะใช้ตัวย่อว่า PS ครับและตัว PS เนี่ยพอมาเขียนกันในเอกสารเงินบ่อยๆคนเขาก็เริ่มขี้เกียจกันก็วัดตัว S นะครับมันก็เลยได้เข้าไปบวกกับตัว P แล้วก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์แบบที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละฮะหรืออาจจะเป็นการเขียนวัดทับซ้อนกันระหว่างตัว U กับตัว S ที่ได้สื่อถึง United States หรือว่า Unit of Silver อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่อีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยก็บอกว่ามันอาจจะมาจากเหรียญของชาวสเปนครับที่เขาได้ใช้กันอยู่ในตอนนั้นนั่นแหละคือบนเหรียญของชาวสเปนสมัยก่อนนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ที่เรียกว่า Pillars of Hercules อยู่ก็จะเป็นเสาของ Hercules ที่ตั้งอยู่เสร็จแล้วบนเสาเนี่ยมันก็จะมีริบบิ้นพันซึ่งถ้ามองดูผ่านๆนะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัว S เลยคนในสมัยนั้นนะครับเขาอาจจะเอาพวกเสากับริบบิ้นนี้เนี่ยมาใช้แทนสัญลักษณ์ของการเงินก็ได้แต่ถึงแม้ว่าทฤษฎีนี้มันจะค่อนข้างดูแบบแถจนสีข้างถลอกไปหน่อยนะมันก็เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่แอดชอบนะเพราะว่ามันดูแบบมีตำนานอะไรดีแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่มีการคิดค้นตัว S ขีดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นมาตรฐานในการออกแบบสัญลักษณ์ค่าเงินในยุคต่อมาของประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเยนเงินยูโรหรือแม้กระทั่งเงินบาทของไทยเองเนี่ยที่เป็นรูปตัว B และขีดแต่ว่าถ้าหากเงินบางสกุลนะครับเขายังไม่มีสัญลักษณ์มาใช้เป็นของตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่าสแครบซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถแทนได้ทุกหน่วยเงินบนโลกเลยครับคือมันจะเป็นรูปของวงกลมๆเสร็จแล้วก็มีขีดสี่ขีดยื่นออกมาเป็น4แฉกนะเหมือนกับพวกแมลง4ขาอะไรประมาณนั้นซึ่งแอดคาดว่ามันก็น่าจะมาจากด้วงอียิปต์นะก็แหมชื่อมันก็บอกอยู่ใช่ไหมอันดับ3บนเงินนั้นปะปนไปด้วยสารเสพติดนอกจากการปะปนของเชื้อโรคที่แอดได้เล่าไปในข้อข้างต้นแล้วนะครับมันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีอยู่บนธนบัตรได้นั่นก็คือสารเสพติดประเภทโคเคนครับซึ่งหนึ่งในประเทศที่มีการใช้ยาชนิดนี้เป็นหลักๆเลยเนี่ยก็อย่างเช่นพวกสหรัฐอังกฤษไอร์แลนด์แคนาดาบราซิลเป็นต้นนะฮะก็จะเป็นการค้นพบของสารเสพติดชนิดนี้เนี่ยเรียกว่าแทบจะบนแบงค์ทุกใบเลยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนบนโลกนะครับจะมีนิสัยในการแบบม้วนแบงค์แล้วก็สูดอะไรขึ้นมานะฮะเขามีการสันนิษฐานนะฮะว่ามันอาจจะมาจากพวกเครื่องนับเงินครับคือเจ้ายาเสพติดชนิดนี้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นผงฮะคือมันจะสามารถล่องลอยเป็นอากาศได้แบบสบายฉิวเลยดังนั้นนะครับพอมีแบงค์บางใบที่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพวกนี้มานะครับ
แล้วถูกหยอดลงไปในเครื่องนับเงินด้วยเนี่ยมันก็จะไปแพร่กระจายพวกผงเหล่านี้ไปติดอยู่กับเครื่องนับเงินพอมีแบงค์อันใหม่หยอดลงมาปุ๊บมันก็จะติดไปอีกฮะแต่ถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีปริมาณที่น้อยมากนะขนาดที่ว่าไม่สามารถทำอะไรเราได้หรอกเอาจริงๆสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั้นเนี่ยมันคือเชื้อโรคมากกว่าแหละแล้วเราก็มาเฉลยกันกับแบงค์ที่มีมูลค่า0กันหน่อยดีกว่าฮะอันดับ2แบงค์0รูปีแบงค์นี้นะครับมันเป็นแบงค์ที่มีค่าเงินเนี่ย0จริงๆนะคือไม่สามารถไปใช้ซื้ออะไรได้ซึ่งมันก็ถูกผลิตขึ้นมาเนื่องจากปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอินเดียนะครับเขาชอบที่จะขูดรีดขูดไถเงินจากชาวบ้านคือมันมีมากขนาดที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในหน่วยราชการเลยที่ว่าไปทำอะไรน้องทำอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะต้องมีจ่ายนู่นจ่ายนี่เพิ่มให้เล็กๆด้วยคือแบบเงินเดือนพวกเองก็เอาจากภาษีไปอยู่แล้วไงแล้วทำไมต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มรัฐบาลนะครับเขาก็เลยได้คิดเงินศูนย์รูปีขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านครับเพื่อที่จะให้เขาเอาไปใช้กับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยแหละเป็นการบอกเป็นในๆสำหรับคนที่มาติดสินบนว่าข้าไม่ให้เองแม่ไม่รู้ว่าไอเดียแบงค์ศูนย์รูปีนี้จะเอามาใช้กับประเทศไทยได้หรือเปล่าเนี่ยอันดับ1ใบหน้าที่โผล่เยอะที่สุดบนแบงค์ถ้าเราเอาแบงค์ของทั่วโลกเนี่ยมาเรียงกันเป็นตับเลยนะฮะก็จะพบว่ามีใบหน้าของผู้หญิงที่ปรากฏอยู่บนแบงค์เนี่ยเพียงแค่ 9% ของแบงค์ทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าภายใน 9% นี้นะครับก็กลับมีคนหนึ่งที่ไปปรากฏตัวบนแบงค์เยอะที่สุดในจำนวนแบงค์ทั้งหมดเลยนั่นก็คือพระราชินีอลิซาเบธแห่งอังกฤษครับซึ่งพระนางนะครับก็ไม่ได้อยู่แค่บนแบงค์ของประเทศอังกฤษประเทศบ้านของพระนางนะแต่ยังไปโผล่ถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮ่องกงจาไมกาไซปัสเบอร์มิวดาคือแบบหลายๆที่นี่รวมๆกันแล้วประมาณ33ประเทศทั่วโลกครับซึ่งครั้งแรกที่นางได้ไปเดบิวต์เลยเนี่ยก็คือบนแบงค์ของประเทศแคนาดาในปี1932ซึ่งก็จะเป็นรูปของพระราชินีอลิซาเบธนะครับที่มีพระชนมพรรษาเพียงแค่8ขวบเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ไปปรากฏอยู่ที่แบงค์อื่นๆแบบทุกช่วงอายุเลยคือถ้าจะรวบรวมรูปของพระนางจากทุกแบงค์มานะครับก็จะสามารถเอามาเรียงทำเป็นประวัติการพัฒนาการของพระนางได้เลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวของเงินถ้าใครชอบเรื่องราวในวันนี้นะครับก็รบกวนแชร์ไปเพื่อนๆคนอื่นฟังด้วยนะหรือว่าใครที่มีแฟนอาร์ตก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย